ธรมรัตความลงตัวระหว่างของมอนกับสันสกฤตสวัสดีครับเมื่อเอ่ยถึงคำว่าธรรมรัตหลายคนคงจะนึกถึงภูเขาลูกหนึ่งที่สีเทพภูเขานี้อยู่ใกล้กับเขาคลังนอกที่เพิ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกผมทำคลิปเกี่ยวกับสีเทพมากกว่า20ตอนมีการพบจารึกบ้านบองไถเป็นจารึกสันสกฤตทั้งหมดผมได้ถ่ายทอดออกมาหมดแล้วก่อนหน้านี้ ก็พบภาษาสันสกฤตหลายหลักเช่นที่อุบลบุรีรัมและในภาคกลางด้วยภาษาสันสกฤตมีคนนําเข้ามานะครับทั้งในจามด้วยคนที่รู้ภาษานี้ต้องเป็นพราหมณ์ไม่ใช่ว่าคนท้องถิ่นที่เคยปั้นหม้อและต้มเกลือพร้อมใจกันเลิกปั้นหม้อและต้มเกลือไปเรียนมาจากอินเดียแล้วได้รับความรู้ภาษาสันสกฤตมาใช้ในท้องถิ่นนะครับบางคนไม่ทราบก,ก็ว่าสยามเป็นต้นแบบของอารยธรรมอินเดีย อักษรจากสยามแพร่เข้าไปสู่อินเดียอย่าไปพูดแบบนี้กับใครนะครับเขาจะรู้ว่าเราไม่ฉลาดผมพยายามเลี่ยงคำว่าโง่แล้วนะครับคนที่เข้ามาใหม่มาได้หลายทางเช่นมาทางพมา่าสมัยนั้นคนพม่ายังไม่มีครับมีแต่มอนกลุ่มที่เข้ามาคือกะิิ่งคัะคำนี้อาจจะตกค้างอยู่ในมอนเรียกชาวมอนว่าตะเลงคนกลุ่มนี้เข้ามาหลังสมัยพระเจ้าอโศกราวสามร้อยปี มาพร้อมกับพราหมณ์และพุทธมาถ่ายทอดวิธีการทำอิดทำให้ชาวมอญรู้จักการทำอิดเรียกว่าอิดมอญมีชื่อมาถึงปัจจุบันการสร้างปราสาทต่างๆก็ต้องอาศัยอิดในการสร้างอีกส่วนหนึ่งเข้ามาทางอาณาจักรจามซึ่งอยู่ทางตอนกลางของเวียดนามในปัจจุบันเข้ามาทางจามปราศมาที่ปราสาทวัดผูมีบางส่วนเข้ามาทางอ่าวไทยเมื่อคนที่เข้ามาใหม่มาผสมผสานกับผู้ที่อยู่เดิม ที่เป็นของมอนตอนแรกก็บันทึกเป็นภาษาสันสกฤตซึ่งพบเห็นหลายแห่งในอีสานใต้รวมทั้งในปราสาทวัดภูด้วยเมื่ออยู่กันนานเข้าผู้ที่มาใหม่ก็เรียนรู้ภาษาของผู้อยู่มาก่อนสมัยหลังจึงจะรึกผสมผสานกันทั้งสองภาษาคือภาษาขอมผสมสันสกฤตคำว่าธมรัตคือธมเป็นคำของแปลว่าหินผสมกับสันสกฤตในคำหลังคือคำว่าพระตานะักแปลว่าแก้ว แปลตรงตัวคือหินแก้วผมเขียนคำว่าธมรัตทั้งอักษรปัลวัตและภาษาขอมขอแทนคำมอตมอแปลว่าหิน<ม>เช่นเดียวกันเขียนให้ดูทั้งสามแบบผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าไม่มีเขาธมรัตก็ไม่มีเขาคลังนอกเขาคลังนอกต้องสร้างที่ตรงนี้เท่านั้นจะสร,สร้างสูงกว่านี้ห้ากิโลเมตรหรือต่ำกว่านี้ห้ากิโลเมตรไม่ได้เพราะตำแหน่งเส้นที่ลากกลางปราสาทเขาคลังนอก ไปทางซ้ายมือผ่านยอดเขาธมรัตจะชี้ตรงไปยังดาววิกโกพอดีรวมทั้งมหาวิทยายลัยนลังทาและปราสาทในอินโดนีเซียด้วยต่างก็ชี้ตรงไปที่กลุ่มดาวเดียวกันซึ่งเป็นดาวในราศีกันตรงตำแหน่งมือที่ถือรองเท้าแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เรื่องนี้ผมเล่าโดยละเอียดแล้วเพียงแต่นำรูปมาให้ดูเท่านั้นวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่ตอไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ